คุณวรวีมากกว่าดีได้ลดโทษแบนจากฟีฟ่าจากเดิม5ปีหรือ3ปีครึ่งอันนี้มันก็จะมีรายละเอียดนะครับก็มีการตั้งคำถามมากมายว่าข่าวนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับแฟนบอลไทยอย่างไรแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเชื่อมโยงถึงการที่คุณรวีนั้นพ้นโทษกลับมาอาจจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนใจกลับมาที่จะลงสมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไหมในสมัยหน้าก็มีการพูดคุยสอบถามกันมานะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นข่าวช่วงเมื่อวานก็คือทางฟีฟ่าเนี่ยเขาประกาศเรื่องของโทษของคุณบรวีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีการตั้งข้อสังเกตกันแล้วก็โดนโทษจากกรณีที่มีส่วนพัวพันกับการรับผลประโยชน์โดยมิชอบนะครับเพื่อแลกกับคะแนนโหวตในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2018แล้วก็2022ตอนนั้นก็คือยังไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าภาพก็คือท้ายเนี่ยมีพัวพันกับเรื่องของรัสเซียเนี่ยนะแล้วก็ที่กาตาร์ในปี2022ทีนี้นะคะสุดท้ายค่ะคุณวรวีก็เลยถูกฟีฟ่าสอบสวนตั้งแต่23กรกฎาคมปี2015และสุดท้ายถูกตัดสินวันที่10ตุลาคมปี2016ซึ่งการตัดสินณตอนนั้นบอกว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลทั้งในและต่างประเทศคือทั่วโลกนั่นแหละ5ปีด้วยกันห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลทั้งหมดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ถูกปรับเงินด้วย 10,000 ฟรังค์สวิสคิดเป็นเงินไทยประมาณ 360,000 บาทค่าปรับเนี่ยมันเทียบแล้วมันน้อยนิดกับโอกาสที่หายไปที่คุณวรวีจะได้ทำอะไรกับวงการฟุตบอลนะครับซึ่งจากการประกาศล่าสุดอย่างเป็นทางการเนี่ยก็มีการยืนยันนะครับว่าลดโทษอย่างที่พีชบอกก็จะเหลือ3ปี6เดือน3ปีครึ่งนั่นแหละแล้วก็จะยืนยันโทษปรับเหมือนเดิม 10,000 ฟรังค์สวิสเนี่ยคือจ่ายเงินตามเดิมคือ 360,000 แล้วก็นับนะครับถ้านับจากวันแรกที่มีการประกาศบทลงโทษซึ่งควรจะเป็นแบบนั้นนะก็คือวันที่18ตุลาคมปี2016ก็หมายความว่าถ้านับตามวันนั้น18ตุลาคม2016เนี่ยจะพ้นโทษกลับมาช่วงหลังสงกรานต์ในปี2020ก็คือวันที่17เมษายนในปี2020 2020ก็คือ2563อีก2ปีข้างหน้าครับทีนี้แต่ว่าพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลสมัยหน้าการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยคือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะผู้ที่ดำรงวาระอยู่ณปัจจุบันจะหมดลงกุมภาพันธ์2020ซึ่งนั่นหมายความว่าในวาระหน้าถ้าอยากจะลงสมัครอาจจะไม่ทันคือถ้าเกิดมีการยืดวาระออกไปสักประมาณ90วันก่อนจะมีการเลือกตั้ง ก็กลับมาได้นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เลือกตั้งตามกำหนดกุมภาพันธ์2020ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการรอดูแล้วนะครับก็ดำเนินงานกันต่อไปแล้วผมเชื่อว่าข่าวนี้มันก็จะไม่ได้มีผลอะไรกับเกี่ยวกับการกลับมาของคุณบรวีเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยพูดไปแล้วว่าคุณบรวีบอกว่าจะไม่กลับมายุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลหมายถึงว่าในเรื่องของการเข้ามาดูแลในตำแหน่งนายกนะครับก็มีการสอบถามเพิ่มเติมไปถึงคุณนรินทร์พงษ์จีนาภักดิ์ซึ่งเป็นอดีตประธานฝ่ายกฎหมายของสมาคมในชุดของคุณวรวีท่านก็บอกนะครับว่าเมื่อสักครู่คุยกันเมื่อสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยท่านก็บอกว่ายังไม่ได้คุยกับคุณวรวีเรื่องนี้เหมือนกันว่าความชัดเจนเป็นอย่างไรเพราะว่ายังไม่ได้เอกสารยืนยันจากทางคุณวรวีว่าเอาสรุปแล้วเนี่ยเขาลดโทษตามนะแต่อันเนี้ยในพวกเว็บไซต์เขาลงกันแล้วก็เลยกลายเป็นว่าอยากจะนับวันว่ามันมีโอกาสไหมที่จะกลับมาได้เร็วกว่านี้เอกสารอย่างชัดเจนจะได้รู้ว่าวันที่พ้นโทษแบนจริงๆคือวันอะไรแต่ว่าถ้าเกิดนับจากวันที่มีการประกาศบทลงโทษคือวันที่18ตุลาคมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าไม่เคยมีการส่งหนังสือไปอุทธรณ์ว่าจะต้องขอลดโทษแต่ว่าหนังสือที่ส่งไปตอนนั้นเนี่ยคือบอกเลยว่าอยากจะให้ยกโทษยกเลิกโทษให้เลย5ปีทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวไงเราก็มาติดตามกันนะครับผมว่าหายไปครึ่งเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากนะก็นานอยู่นะเอาจริงๆแล้วใช่ครับก็เดี๋ยวค่อยดูกันนะครับก็เป็นข่าวที่เก็บมาฝากกันสำหรับแฟนๆฟุตบอลนะครับที่ยังคิดถึงคุณวรวีอยู่ในเรื่องราวที่อาจจะทำให้พวกเรานั้นมีสีสันในวงการฟุตบอลตอนนั้นนะสำหรับการบริหารงานที่โอ้โหมันอาจจะเกิดเรื่องทั้งแง่ลบแง่บวกแต่สุดท้ายอ่ะมันก็คือมีทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยแล้วก็ทำให้ทุกวันนี้มันก็มีจุดยืนใหม่ๆเกิดขึ้นในยุคที่เริ่มต้นบูมๆเนี่ยคุณวรวีเขาก็ทำหลายอย่างไว้ดีเหมือนกัน